ข่าวต่อไปดีกว่านะคะเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียนะคะดีไซเนอร์ชื่อดังนั่นเองนะคะของวงการฮอลลีวูดค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีผลกระทบยังไงบ้างค่ะออสการ์เดลาเลตนานะคะดีไซเนอร์ชื่อดังระดับตำนานค่ะผู้ที่จากไปนะคะในวัย82ปีเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่เขาเนี่ยได้ต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานกว่า8ปีชีวิตการทำงานของเขานะคะก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับดีไซเนอร์มากมายออสการ์เดลาเลนต้าค่ะเรียกได้ว่าเป็นโจจันเป็นที่โจจันมากเลยนะคะตั้งแต่ในยุค60หลังจากสุภาพสตรีหมายเลข1นะคะต่างก็เลือกใช้บริการเสื้อผ้าจากแบรนด์ของเขาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นแจ็คเกอรีนเคนเนดีนะคะเบตตี้ฟอร์ดแนนซี่เรดแกนค่ะฮิลลารีคลินตันนะคะแล้วก็รวมไปถึงลอร่าบุชด้วยIs that my dress? It was amusing to me, you know, because I've never had anybody go through a line and say, "Is that my suit?" I have finally arrived.เฮลลี่คินตันนะคะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชื่นชอบผลงานของเขาเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเธอกล่าวว่าผลงานของออสการ์เดลาเลนต้านั้นเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องหมายการค้าของความสง่างามและความสวยงามแบบเหนือกาลเวลาซึ่งการได้สวมใส่เสื้อผ้าของเขานั้นเนี่ยจะทำให้ผู้หญิงได้รู้สึกว่าเป็นคนพิเศษผลงานดีไซเนอร์นะคะชื่อดังนะคะเสื้อผ้าชั้นสูงของเขานั้นเป็นที่นิยมในเหล่าบรรดานักแสดงฮอลลีวูดเช่นกันค่ะที่ผ่านมานะคะนักแสดงสาวระดับเอลิสเนี่ยต่างก็ใช้บริการชุดราตรีของเขาในการร่วมงานเดินพรมแดงและก็รวมไปถึงอีเวนต์ต่างๆมากมายนะคะคาเมรอนดีแอสก็ใช้ค่ะนิโคลคิดแมนนะคะรวมไปถึงโอฟาวินฟรีด้วยคริสตินสจวตนะคะเพเนโลเป้ครูซค่ะเทเลอร์สวิฟต์แล้วก็รวมไปถึงเจสสิก้านะคะส่วนผลงานการออกแบบชุดแต่งงานของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่เลื่องลือเช่นกันค่ะโดยผลงานสุดท้ายของเขาเนี่ยคือชุดแต่งงานนะคะของอาร์มัลครูนี่ค่ะที่เข้าพิธีวิวากับนักแสดงชื่อดังนะคะจอร์จครูนี่ไปเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเธอเคยได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการได้สวมชุดแต่งงานที่เขาออกแบบนะคะว่าจอร์จและก็ฉันเนี่ยต่างอยากได้งานแต่งงานที่โรแมนติกและก็สง่างามและฉันคิดถึงใครไม่ออกอีกเลยนอกจากออสการ์นั่นเองค่ะที่จะสามารถจับเอาความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมาใส่ไว้ในชุดได้แล้วก็ได้กล่าวถึงการพบกันนะคะระหว่างพวกเขาแล้วก็ออสการ์เดลันต้าในการลองชุดก่อนแต่งงานเนี่ยว่าการได้พบเขานั้นเนี่ยทำให้ขั้นตอนการออกแบบชุดนั้นยิ่งเหมือนเต็มไปด้วยเวทมนต์ค่ะเขาช่างอบอุ่นแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษมากๆนอกเหนือจากผลงานการออกแบบดีไซน์อันเรื่องลือของเขาแล้วเนี่ยนะคะเฟิร์นเมอร์ลิสค่ะผู้ดำรงตำแหน่ง Exclusive Director นะคะของ Council of Fashion Designer of America หรือว่า CFDA ก็เคยได้ตั้งสมญานามเนี่ยให้กับเขาว่า The Sultan of Swag หรือว่าสุลต่านแห่งความอ่อนโยนซึ่งก็เชื่อว่าความเป็นบุคคลนะคะอันเป็นที่รักของออสการ์เดลาเลนต้านั้นจะทำให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกจดจำไปอีกนานค่ะไม่แพ้กับผลงานการออกแบบสุดอมตะของเขาเลยค่ะ Probably Barbara Walters told you that นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียนะคะแต่ว่าผลงานของเขาเนี่ยก็ยังคงอยู่และก็ยังมีชื่อเสียงอยู่คงกระพันนะครับเพราะว่าดาราส่วนมากก็ชื่นชอบผลงานของเขานะครับผมช่วงหน้าครับเดี๋ยวพระจ้ากลับมานะครับพูดถึงนะครับเรื่องราวของ Soul Insight กันบ้างดีกว่าครับวันนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างช่วงหน้าครับ